สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญความเมตตาความประณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์บทความพิเศษนะครับได้กลับมาพบกับพี่น้องในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเองก็พยายามหานะครับสาระดีๆที่สำคัญนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ติดตามสาระดีๆตรงนี้นำมาปรับใช้กับการดำเนินชีวิตของเราในแต่ละวันสาระดีๆที่พยายามนำมาก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติได้เลยนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้รับผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหากว่าเราได้ปฏิบัติบางทีบางครั้งเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวของเรานะครับเป็นเรื่องที่มีคำสอนอยู่ในอัลกุรอานมีคำสอนอยู่ในสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่บางทีบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้ยินได้ฟังนะครับหรือเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่อาจจะหลงลืมไปบ้างก็เพื่อที่จะได้ซ้ำเตือนนะครับแล้วก็ทบทวนเพื่อที่จะได้นำตัวเองไปสู่การปฏิบัติการเก็บเกี่ยวผลบุญนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ศรัทธาจะต้องทำทุกวันพี่น้องเพราะชีวิตของเรานั้นเราไม่ทราบนะครับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเก็บชีวิตเราจากดุนยานี้ไปเมื่อไหร่จะเป็นวันนี้จะเป็นพรุ่งนี้จะเป็นปีนี้หรือปีไหนๆก็ตามแต่พี่น้องครับอย่าชะล่าใจกับการดำเนินชีวิตเพราะทุกวันนี้ชัยฏอนนะครับสิ่งที่จะหลอกลวงเราให้เรานั้นได้หลงทางให้เราได้ทำความชั่วนะครับความชั่วที่เกิดขึ้นจากหูเราจากตาเรานะครับมันง่ายเหลือเกินกับอยู่ในยุคนี้นะเพราะว่ามันมีสื่อเข้ามาอยู่ในมือของเราเราเล่นทุกวันโทรศัพท์มือถือโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นเรื่องที่เราอาจจะนินทาใครไปโดยไม่รู้ตัวนะครับหรือเราอาจจะไปฟังเรื่องที่ไม่ดีไม่งามเรื่องที่เขาวิจารณ์คนนู้นคนนี้นั่นก็เป็นเรื่องที่เราต้องระมัดระวังนะครับเพราะมันพยายามทำลายนะครับชัยฏอนนี้มันหลอกเราให้เราทำลายอามันที่ดีของเราเราจะต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของมันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักให้มากๆพี่น้องครับได้มีคำสอนนะครับอยู่บทหนึ่งที่ได้มีรายงานนะครับจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่เกี่ยวกับการที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ให้เรานั้นขอดุอาวิงวอนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พ้นจากเรื่องที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายหะดีษบทนี้นะครับเราลองมาศึกษากันนะครับจากท่านฟารวะตะอันฟารวะตับนีนาฟาลินอัลอัชยาอีนะจากท่านฟารวะนาฟานอัลอัชยาอีกอละซะอัลตุอาอิชะตะรอดิยัลลอฮุอันฮุอัมมากานะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะดออูบิฮิลลาฮกอลัตกานะยะกูลุอัลลอฮุมมาอินนีอูซุบิกะมินชัรริมาอะมิลตุวะมินชัรริมาลัมอะอ์มัลรอวาฮุมุสลิมุนหะดีษบทนี้นะครับรายงานจากท่านฟารวะห์บินนาฟันอัลอัชยาอีได้เล่าว่าฉันได้ถามนะครับซะอันตุอาอิชะตะฉันได้ถามท่านหญิงอาอิชะซึ่งเป็นภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับ
ฉันได้ถามท่านหญิงอาอิชะห์ถึงดุอาที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาท่านอัฟฟานเนี่ยนะครับได้มาถามท่านหญิงอาอิชะห์ซึ่งเป็นภรรยานบีถึงดุอาบทหนึ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาท่านหญิงอาอิชะห์นะครับก็ได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้กล่าวว่าอัลลอฮุมาอินนีอูซุบิกะมินชัรริมาอามิลตุวะมินชัรริมาลัมอะมันรอวาฮุมุสลิมุนนะครับท่านหญิงอาอิชะห์ได้ตอบท่านนาฟันไปว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ขอดุอาบทหนึ่งต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาจริงๆแล้วดุอาที่รอซูลได้ขอต่ออัลลอฮ์มีหลายบทมากพี่น้องครับนี่ก็เป็นอีกบทหนึ่งที่มีความสำคัญที่อยากจะนำเสนอกับท่านพี่น้องเพราะเห็นว่าเป็นดุอาที่มีเนื้อหาไม่ยาวมากนักนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้ตระหนักถึงพฤติกรรมของเราการกระทำของเราอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นการกระทำที่มันเป็นความชั่วที่เราได้เคยทำมาแล้วในอดีตนะครับความชั่วที่เราทำมาแล้วในอดีตหรือความชั่วที่คิดจะทำแต่ยังไม่ได้ทำทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะครับคิดจะทำแต่ยังไม่ได้ทำก็ให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นปกป้องคุ้มครองต่อเราท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมักจะขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่บทหนึ่งนะครับที่ท่านนบีกล่าวว่าอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์มินชัรริมาอามินตุจากสิ่งชั่วร้ายที่ฉันได้กระทำไปแล้วอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นความเลวความชั่วที่ได้ทำไปแล้วนะครับขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงปกป้องนะครับไม่ให้กลับไปทำความชั่วที่เคยทำไปแล้วอีกหรือให้พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นได้ทรงอภัยนะครับอภัยในความผิดที่ได้ทำไปแล้วนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้ขอพี่น้องครับโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์จากความชั่วที่ฉันได้เคยทำไปแล้วให้อัลลอฮ์ได้ปกป้องให้อัลลอฮ์ได้คุ้มครองความชั่วที่ได้เคยทำไปแล้วในอดีตนะครับเป็นอัลอิสติอาซาตเป็นการขอความคุ้มครองที่รวมและก็ครอบคลุมถึงทุกๆสิ่งที่บ่าวได้ทำไปแล้วจากความชั่วให้อัลลอฮ์ปกป้องนะครับให้อัลลอฮ์ปกป้องความชั่วที่ทำไปแล้วนั่นหมายความว่าให้อัลลอฮ์อภัยให้อัลลอฮ์ลบล้างนะครับแล้วก็วะมินชัรริมาลัมอะมันแล้วก็ความชั่วที่ฉันยังไม่ได้กระทำบางทีคิดอย่างเดียวแล้วยังไม่ทำเนี่ยอัลลอฮ์ยังไม่เอาบาปนะพี่น้องนะอัลลอฮ์ยังไม่เอาบาปแค่คิดอย่างเดียวแต่ยังไม่ทำแต่ถ้าคิดแล้วนำไปสู่การกระทำเนี่ยบาปก็จะเกิดขึ้นอันเนื่องจากการกระทำนะครับซึ่งต่างกับความดีคิดจะทำความดีแค่คิดเนี่ยได้บุญแล้วคิดนี่ได้หนึ่งแล้วนะครับถ้าลงมือปฏิบัติเนี่ยได้10ถึง700หรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเห็นไหมพี่น้องครับนี่เป็นเรื่องที่ต่างกันเลยระหว่างความดีกับความชั่วความดีคิดไปเถอะครับคิดจะทำดีนั่นคิดจะทำดีนี่อัลลอฮฺตาลาก็จะตอบแทนแล้วในตอนต้นแห่งความคิดถ้าลงมือปฏิบัติ ด้วยได้รับความดีอย่างมากมายมหาศาลแต่ถ้าหากว่าความชั่วนะครับท่านคิดแต่ท่านยังไม่ทำอัลลอฮฺก็ยังไม่เอาผิดนะครับแต่เราก็จะต้องขอความคุ้มครองจากพระองค์ด้วยนะครับให้พระองค์ได้ทรงปกป้องเราไม่ให้เราเนี่ยต้องนำตัวเองไปสู่การทำความชั่วในอนาคตนะครับบางทีคิดวางแผนไว้แล้วว่าจะทำไอ้นั่นคิดวางแผนไว้แล้วว่าจะทำไอ้นี่แต่ยังไม่ได้ทำนะครับเรื่องนี้พี่น้องสามารถที่จะได้นำมาคุยกับคนในครอบครัวได้นะครับบอกกับลูกนะครับเป็นดุอาตันสั้นพี่น้องที่เป็นผู้ปกครองที่อ่านภาษาอาหรับได้ก็อ่านนำและให้ลูกอ่านตามก็ได้ครับอัลลอฮุมมะอินนีอูซุบิกะมินชัรริมาอามิลตุ
วะมินชัรริมาลัมอะมัลสั้นพี่น้องครับไม่ยาวเลยนะพี่น้องอาจจะไปเปิดหนังสือดุอาดูนะครับก็อาจจะมีดุอาบทนี้อยู่ก็ได้นะครับก็ขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาให้พระองค์ได้ทรงปกป้องนะครับจากความชั่วร้ายที่ฉันได้ทำไปแล้วนะครับและที่ฉันยังไม่ได้กระทำอะไรก็ตามแต่ที่ได้ทำไปแล้วให้อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงคุ้มครองปกป้องนะอย่าให้ไปทำอีกนะอย่าให้ไปทำอีกแล้วก็ขอพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลานั้นนะครับได้อภัยได้ลบล้างในสิ่งที่เป็นความชั่วเหล่านั้นนะพี่น้องอ่านนำแล้วก็ให้ลูกๆอ่านตามให้คนในครอบครัวอ่านตามนะครับสัก2เที่ยว3เที่ยวอินชาอัลลอฮ์นะครับเราก็จะได้จดจำดุอาบทนี้นะครับซึ่งเป็นดุอาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใช้ขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ความชั่วที่เรายังไม่ได้ทำนะคิดวางแผนนะครับลูกๆคิดวางแผนนะครับที่จะไปเสพยาเสพติดแต่ยังไม่ได้ทำขออัลลอฮ์ทรงปกป้องลูกๆนะถ้าลูกได้อ่านดุอาบทนี้ให้อัลลอฮ์ปกป้องให้อัลลอฮ์คุ้มครองให้อัลลอฮ์ดูแลจิตใจของเราให้หนักแน่นนะครับไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวพันนะครับหรือข้องแวะใดๆกับเพื่อนที่จะนำไปสู่การทำลายตัวเองโดยการติดยาเสพติดฉะนั้นพี่น้องครับก็ฝากกับท่านพี่น้องไปในเรื่องแรกตรงนี้นะครับให้เรานั้นขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาในเรื่องที่เราได้ทำมาแล้วที่เป็นความชั่วและเรื่องที่มันจะเป็นความชั่วอีกแต่เรายังไม่ได้ทำมันนะครับแต่เรายังไม่ได้ทำมันแล้วขออัลลอฮฺคุ้มครองเราอย่าให้ได้ทำมันเลยนะครับอย่าให้ได้ทำมันเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อยากจะตอกย้ำซ้ำทวนกับพี่น้องทั้งหลายในเบื้องต้นตรงนี้เมื่อตอนที่แล้วก็ได้คุยกับท่านพี่น้องไปถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงบอกไว้ในซูเราะตุนนิซาอายะที่36พี่น้องผู้ฟังทางบ้านได้เปิดอัลกุรอานดูหรือยังครับพี่น้องลองศึกษาความหมายอายะที่36นะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้ให้เราทำดีเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์องค์เดียวนะครับอย่าตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์ให้ทำความดีต่อคนที่เป็นบิดามารดาต่อญาติใกล้ชิดต่อเด็กกำพร้านะครับผู้ขัดสนเพื่อนบ้านใกล้ชิดเพื่อนบ้านที่ห่างไกลและเพื่อนร่วมงานผู้เดินทางผู้ที่มือขวาของเขานี่ครอบครองนะครับในยุคนบีก็จะมีคนที่เป็นทาสรับใช้นะครับในยุคปัจจุบันก็อาจจะมีคนใช้แม่บ้านอะไรอย่างนี้เป็นต้นให้เราทำดีต่อคนเหล่านี้นะครับแล้วก็สุดท้ายอัลลอฮ์ก็ปิดอายะว่าอินนัลลอฮะลายูฮิบบุมันกานะมุคตาลันฟะกูรอถ้าจริงอัลลอฮ์ตาลานั้นไม่ทรงชอบนะครับไม่รักผู้ที่ชอบยะโสผู้ที่โอ้อวดนะครับพี่น้องครับคนที่ร่ำรวยและยะโสนะครับคนที่มีความรู้และโอ้อวดอัลลอฮ์ไม่รักนะครับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์นะครับทำงานในองค์การเมืองทำงานในวงราชการมีตำแหน่งสูงๆนะครับแล้วเราก็หยิ่งยะโสโอหังนะครับหยิ่งยะโสโอหังไม่ทำตัวให้เป็นการปฏิบัติตัวอย่างพื้นๆนะครับเข้ากับคนนู้นคนนี้ได้อย่างเหมือนกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำนะครับเข้ากับแม่คนจนได้เข้ากับเด็กกำพร้าได้เข้ากับแม่ไม้ได้เป็นธุระให้นะครับยิ่งถ้าหากว่าเรามีตำแหน่งในทางการเมืองนะครับทำงานอะไรก็แล้วแต่ในวงราชการเราช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมเราได้เราก็ยิ่งจะต้องทำนะครับยิ่งจะต้องทำการหยิบยื่นความช่วยเหลือนี่ก็เป็นเรื่องที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้พี่น้องครับมันก็จะมีคำสอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับได้มีรายงานจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนีอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าคอยรุลอัศฮาบิอินดัลลอฮิตะอาลาคอยรุฮุมลิซอฮิบิฮิวะคอยรุลจีรอนีอินดัลลอฮิตะอาลาคอยรุฮุมลิจาริฮิเพื่อนที่ดีที่สุดนะครับเพื่อนที่ดีที่สุดนะอัลลอฮ์ตะอาลาก็คือผู้ที่ดีที่สุดในพวกเขาต่อเพื่อนของเขานะครับ
แน่นอนเหลือเกินว่าเราอยู่ในสังคมปัจจุบันนี้เราทำงานอยู่ในองค์กรใดๆก็ตามแต่นะครับเพื่อนที่ดีที่สุดนะอัลลอฮ์ตาลาก็คือผู้ที่ดีที่สุดนะครับในพวกเขาต่อเพื่อนของเขาก็แปลว่าเราต้องทำดีต่อเพื่อนของเราอยู่ในองค์กรของเราอย่าจับผิดกันนะครับให้ทำดีซึ่งกันและกันนะครับอยู่ในสังคมของความเป็นครูในโรงเรียนก็ต้องช่วยเหลือกันช่วยกันดูแลเด็กนะครับอย่าน้อยอกน้อยใจอย่าแง่งอนอะไรที่ไม่เป็นเรื่องพี่น้องครับนั่นแหละเป็นการทำลายความสามัคคีในองค์กรฉะนั้นเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาบอกเพื่อนที่ดีที่สุดนะอัลลอฮฺตะอาลาก็คือคนที่ดีที่สุดในพวกเขาต่อเพื่อนของเขาให้เราทำดีที่สุดนะครับให้เราทำดีที่สุดต่อคนที่เป็นเพื่อนร่วมงานของเราเราอยู่ในแผนกใดๆก็ตามในองค์กรทำดีต่อเขานะครับส่งเสริมกันในเรื่องที่ดีช่วยเหลือกันเป็นหูเป็นตาให้กันและกันว่าคอยรุ่นจีรอนะอินดัลลอฮิตาลาคอยรุ่มลีจาริฮีเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดนะอัลลอฮฺตะอาลาก็คือผู้ที่ดีที่สุดในพวกเขาต่อเพื่อนบ้านของเขานะครับฉะนั้นนะเพื่อนบ้านที่ดีที่สุดนะณอัลลอฮฺตะอาลาณพระองค์อัลลอฮฺสุบานตะอาลาก็คือคนที่ดีที่สุดทำดีต่อคนที่เป็นเพื่อนบ้านแบ่งปันกันพี่น้องครับมีอะไรเราแบ่งกันมีอะไรเราช่วยเหลือกันมีอะไรเราเป็นหูเป็นตาซึ่งกันและกันนี่แหละคือการทำความดีง่ายๆต่อคนที่เป็นเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆบ้านเราอาจจะเป็นคนไม่ใช่มุสลิมก็ตามนะครับหรือจะเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมก็ตามเราก็ต้องทำความดีนะครับต่อคนที่เป็นเพื่อนบ้านแบ่งปันถึงเขาจะไม่ใช่มุสลิมเรามีอะไรเราก็แบ่งปันนะครับเรามีอะไรเราก็เป็นหูเป็นตาเรามีอะไรเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสช่วยเหลือเอื้ออาทรการอยู่ร่วมกับเพื่อนบ้านนะครับแล้วเรามีแนวทางจากคำสอนของท่านนบีมาปฏิบัติเนี่ยพี่น้องมีแต่จะรักกันนะครับแล้วก็จะมีความเหนียวแน่นนะครับอยู่ไปแล้วก็จะมีความสุข อยู่ไปแล้วก็จะมีความสุขเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธานั้นจะต้องไม่ทำเลวต่อคนที่เป็นเพื่อนบ้านนะครับได้มีรายงานจากท่านอบูฮุรอยรอรอดิยัลลอฮุอันวาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าวัลลอฮิลายุมินวัลลอฮิลายุมินวัลลอฮิลายุมินขอสาบานด้วยอัลลอฮ์เขาจะยังไม่ศรัทธานบีพูด3ครั้งเลยพี่น้องขอสาบานต่ออัลลอฮ์เขาจะยังไม่ศรัทธานะขอสาบานต่อ Allah เขาจะยังไม่ศรัทธากีละมันยารอซูลอัลลอฮ์มีผู้กล่าวว่าผู้ใดเล่าโอทันรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอละอัลลซีลายะมะนุจารุฮูบะวาอิกะฮูมุตตะฟะกุนอะลัยฮิผู้ที่จะยังไม่ศรัทธาก็คือท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าผู้ที่เพื่อนบ้านของเขาเนี่ยไม่ได้รับความปลอดภัยจากความชั่วของเขาเห็นไหมพี่น้องครับใครก็ตามแต่ทำร้ายใครก็แล้วแต่ทำอันตรายใครก็ตามแต่เอารัดเอาเปรียบใครก็ตามแต่ดูถูกดูแคลนคนที่เป็นเพื่อนบ้านนบีบอกคนนั้นยังไม่มีอีหม่านยังไม่เป็นคนศรัทธานบีเน้นนะครับตั้ง3ครั้งด้วยกันการที่เราทำร้ายการที่เราทำความชั่วนะครับจะมีความชั่วที่เกิดขึ้นในรูปแบบใดๆก็ตามแต่ที่มีต่อเพื่อนบ้านของเราพี่น้องจำไว้ให้ดีเลยนั่นแหละเป็นสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกเราจะยังไม่เป็นคนที่มีอีหม่านหรอกเห็นไหมฉะนั้นละหมาดไปก็ไลฟ์บอยพี่น้องครับเราละหมาดแต่เรายังด่าเพื่อนบ้านเราอยู่นะเราละหมาดแต่เรายังนินทาให้ร้ายเพื่อนบ้านเราอยู่แปลว่าเราทำความชั่วต่อคนที่เป็นเพื่อนบ้านของเรานะครับคนที่เป็นเพื่อนบ้านไม่ได้รับความปลอดภัยใดๆเลยจากความชั่วที่เกิดขึ้นจากลิ้นของเราจากมือของเราจากรูปแบบใดๆก็ตามแต่ที่มาจากตัวของเราท่านนบีบอกลายุมินลายุมินลายุมินเขาจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาเขาจะยังไม่เป็นผู้ศรัทธาฝากกับท่านพี่น้องไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เราจะได้ตระหนักแล้วก็หันไปทำความดีต่อกันเพื่อที่จะให้เราและคนที่อยู่รอบๆเราอยู่กันอย่างมีความสุขในสังคมวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุฎศรีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม